This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับห้องสมุดหลังใหม่กับไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เป็นตอนที่15แล้วของเทพนิยายกริมก็เท่าที่ดูนะคะเราก็เดินทางด้วยกันมาก็ค่อนเล่มแล้วค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยสามารถที่จะเสนอเรื่องที่คุณอยากฟังมาได้ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะที่เราเลือกกันมาแบบโอ้โหถ้าสามารถเล่าได้ทั้งวันนี่นะจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังเสนอมาเยอะมากแต่ก็เสนอมาได้อีกนะคะเนื่องจากว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังเสนอมาก็จะต้องนำมาพิจารณาผ่านเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็กับปัจจัยต่างๆถ้าเกิดว่าเรื่องไหนไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่ติดปัญหาใดๆแล้วก็มีประเด็นมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถูกใจคนจัดนะคะอันนี้แอบกระซิบเบาๆเราก็จะนำมาเล่าค่ะครับผมแล้วก็เรื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะหลายเรื่องเราก็จัดให้เรียบร้อยด้วยความขอบคุณนะคะที่ช่วยแนะนำมาวันนี้โอ้ชื่อเรื่องไพเราะมากเลยค่ะลาพันเซลครับชื่อเรียกไม่ยากแล้วไม่ยากแต่ว่าอาจจะสะกดแปลกๆหน่อยนิดนึงไม่คุ้นหูรัพันเซลอะไรประมาณนั้นไหมคะเนี่ยรัพันเซลแหละครับพี่แหมฟังดูอ่อนหวานดีเหลือเกินครับเรื่องนี้ก็ไม่ยาวมากนักนะคะครับสำหรับเรื่องรัพันเซลจริงๆเรื่องนี้ก็ดังนะพี่เกี่ยวกับเจ้าหญิงผมยาวครับแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องนกทองคำนกทองคำ The Golden Bird นะคะครับโอ้นกทองคำนี่ใช้ได้เลยครับพี่ยาวใช้ได้รัพันเซลนี่ไม่ยาวครับแล้วก็ไปยาวนกทองคำน่าจะได้ฟัง2เรื่องนี้ละค่ะครับสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นตอนที่15ของเทพนิยายกริมจากการจัดพิมพ์นะคะของสำนักพิมพ์ Freeformคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลนะคะใครที่สนใจใครที่ฟังแล้วก็รู้สึกสนุกมีความสุขก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะลองสั่งซื้อออนไลน์กันได้แล้วก็สำหรับการฟังห้องสมุดหลังใหม่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง www.thaipbspodcast นะคะนี่คือเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับตอนใหม่ๆได้ฟังก่อนใครได้ฟังแบบสดๆมีลุ้นนะคะมีลุ้นไหมจริงก็ไม่ได้ลุ้นอะไรหรอกนะก็คือฟังอะไรครับพี่คือได้ฟังก่อนคนอื่นก็แล้วกันครับแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังก็เลือกได้หลายช่องทางเลยนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เดียวกันครับ thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน thaipbs podcast หรือว่าแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ต่างๆนะครับ Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับราพันเซลกันเลยดีกว่าหรือว่าใครที่รู้จักราพันเซลแล้วนะคะลองมารู้จักกับเวอร์ชันนี้ว่าจะมีความแปลกแตกต่างไปจากเวอร์ชันเดิมที่คุณเคยอ่านหรือไม่ไปกันเลยค่ะกับราพันเซลกาลครั้งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยากจะมีลูกไว้เชยชมสักคนแต่ก็ยังไร้วี่แวว
ที่ด้านหลังของบ้านมีหน้าต่างเล็กๆบานหนึ่งซึ่งมองออกไปเห็นสวนอันแสนจะสวยงามสวนนี้เต็มไปด้วยผักสวนครัวที่น่ากินแล้วก็มีดอกไม้อีกมากมายแต่ทว่าสวนนั้นถูกล้อมไว้ด้วยกำแพงสูงที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้มันเป็นสวนของแม่มดซึ่งมีอำนาจเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วทั้งโลกวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นภรรยากำลังยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างแล้วก็มองไปที่สวนแห่งนั้นเธอเห็นเตียงนอนซึ่งเต็มไปด้วยผลบุกมันดูเขียวสดจนเธออยากจะลิ้มลองความรู้สึกนี้รบกวนจิตใจของเธอทั้งวันอยากกินและเธอก็รู้ว่าคงไม่สามารถจะเก็บมันมาได้จึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรเธอไร้ชีวิตชีวาแล้วก็เศร้าซึมชายหนุ่มผู้เป็นสามีเห็นแล้วก็เป็นห่วงก็เอ่ยถามขึ้นว่าเอ๊เกิดอะไรกันขึ้นหรอเมียรักของข้าข้าคงสิ้นใจตายถ้าหากว่าข้าไม่ได้กินหัวบุกที่อยู่ในสวนหลังบ้านของเราโอ้ข้าไม่ยอมเสียเมียข้าไปข้าจะต้องเอาหัวบุกนั่นมาให้ได้ชายหนุ่มรักเมียมากแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าจะหาวิธีไปเอาหัวบุกนั้นมาได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาพรบค่ำเขาตัดสินใจปีนข้ามกำแพงเข้าไปยังสวนของแม่มดแล้วก็ดึงหัวบุกมาอย่างเร่งรีบเต็มกำมือแล้วก็นำกลับมาให้ภรรยาของเขาเธอนำมันไปทำสลัดทั้งหมดแล้วก็กินมันอย่างที่ใจปรารถนาเธอชอบมันมากเพราะว่ามันมีรสชาติที่แสนอร่อยวันต่อมาเธอก็อยากกินมันอีกเป็น3เท่าจากที่เคยได้กินเมื่อเป็นเช่นนี้สามีสุดที่รักก็เลยต้องปีนข้ามกำแพงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เมื่อเขาปีนกลับออกมาเขาเจอหน้ากับนางแม่มดที่แสนจะน่ากลัวนางร้องขึ้นพร้อมกับแววตาที่โกรธเกรี้ยวเจ้ากล้าดีอย่างไรฮะถึงปีนเข้ามาในสวนของข้าเหมือนหัวขโมยแล้วยังจะมาเอาหัวบุกของข้าไปอีกเจ้านี่มันช่างชั่วร้ายนักโอ้ยเมตตาข้าเถิดข้าทำเพราะความจำเป็นจริงๆเมียของข้ามองเห็นหัวบุกพวกนี้จากช่องหน้าต่างแล้วก็รู้สึกอยากกินมันเธออาจจะต้องตายก็ได้ถ้าไม่ได้กินถ้ามันเป็นความจริงอย่างที่เจ้าบอกถ้างั้นข้าจะยอมให้เจ้าเก็บหัวบุกไปเท่าไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องยกเด็กที่กำลังจะเกิดมาให้เป็นของข้ามันจะเป็นผลดีกับเด็กและข้าก็จะเลี้ยงดูเขาอย่างดีเหมือนเป็นแม่แท้ๆนี่คือคำร้องขอจากนางแม่มดจะเอาลูกแลกกับปุกด้วยความวิตกกังวลและไม่มีทางเลือกกินไปแล้วชายหนุ่มก็เลยต้องยอมให้สัญญาตามที่นางร้องขอทุกประการและเมื่อเวลานั้นมาถึงเด็กน้อยก็ถือกำเนิดขึ้นแม่มดตั้งชื่อให้นางว่าราพันเซลซึ่งหมายถึงหัวบุกและนางก็พาเด็กไปอยู่ด้วยราพันเซลเป็นเด็กที่มีหน้าตางดงามเมื่อเธออายุครบ12ปีแม่มดได้พาเธอไปขังไว้ที่หอคอยกลางป่าซึ่งไม่มีแม้กระทั่งบันไดหรือประตูมีเพียงแค่หน้าต่างบานเล็กๆเท่านั้นเมื่อแม่มดต้องการที่จะขึ้นไปหานางนางก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ร้องบอกว่า
พันเซลราพันเซลปล่อยผมของเจ้าลงมาให้ข้าทีราพันเซลเป็นเด็กสาวที่มีผมงดงามส่องประกายแวววาวราวกับทองคำเมื่อเธอได้ยินเสียงเรียกของแม่มดเธอก็จะยึดตัวเองไว้เหนือหน้าต่างแล้วปล่อยผมเปียของเธอลงมาเป็นจำนวน12ข้อหลังจากนั้นแม่มดก็จะค่อยๆปีนขึ้นไปตามผมของเธอพวกเขาใช้ชีวิตเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเจ้าชายองค์หนึ่งขี่ม้าผ่านมาในป่าจนมาถึงที่หอคอยนี้เมื่อเจ้าชายเข้าไปใกล้เจ้าชายได้ยินเสียงร้องเพลงที่ไพเราะมากเจ้าชายหยุดแล้วก็ยืนฟังเสียงนั้นคือเสียงของราพันเซลที่พยายามร้องเพลงอันไพเราะเพื่อฆ่าเวลาเจ้าชายอยากจะเข้าไปพบเธอจึงพยายามที่จะหาทางเข้าหอคอยแต่ก็หาไม่เจอเจ้าชายขี่ม้า กลับไปยังเมืองด้วยความผิดหวังแต่ทว่าเสียงร้องนั้นยังติดตรึงอยู่ในหัวใจมิเสื่อมคลายจากนั้นเจ้าชายก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วยืนแอบอยู่ที่ใต้ต้นไม้เจ้าชายเห็นแม่มดเดินทางมาที่หอคอยเจ้าชายแอบฟังแล้วก็ได้ยินนางแม่มดร้องขอราพันเซลราพันเซลราพันเซลช่วยปล่อยผมของเจ้าลงมาให้ข้าทีจากนั้นเจ้าชายก็เห็นราพันเซลปล่อยผมเปียของตัวเองลงมาแล้วก็เห็นวิธีที่แม่มดปีนผมเปียของเธอขึ้นไปบนหอคอยถ้านั่นคือมันได้ทางขึ้นข้าก็ขอจะลองเสี่ยงปีนขึ้นไปดูวันต่อมาเมื่อถึงเวลาเย็นเจ้าชายกลับไปที่หอคอยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าชายร้องว่าโอ้ราพันเซลราพันเซลช่วยปล่อยผมของเจ้าลงมาให้ข้าทีราพันเซลปล่อยผมของเธอลงมาเจ้าชายก็เลยปีนผมเปียของเธอขึ้นไปเมื่อเจ้าชายปีนขึ้นไปบนหอคอยราพันเซลตกใจมากเมื่อเห็นว่ามีผู้ชายปีนขึ้นมาเธอไม่เคยพบเขามาก่อนเจ้าชายก็เลยบอกกับเธออย่างอ่อนโยนว่าพระองค์ได้ยินเสียงของเธอเสียงของเธอนั้นไพเราะจับใจจนเจ้าชายไม่อาจจะอยู่เฉยได้จนกว่าจะได้พบกับเธอเมื่อนั้นเองราพันเซลก็ลืมความหวาดกลัวจนหมดสิ้นและเมื่อเจ้าชายถามเธอว่าเขาจะเป็นสามีของเธอได้หรือไม่ราพันเซลพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเจ้าชายเป็นหนุ่มที่มีรูปโฉมงดงามเธอก็คิดในใจว่าจริงๆแล้วข้ารู้สึกชอบเขามากกว่าคุณแม่โกเทลของข้าซิอีกจากนั้นเธอก็ยื่นมือไปจับมือเจ้าชายแล้วก็บอกว่าข้ายินดีที่จะไปกับท่านแต่ข้าไม่รู้ว่าข้าจะออกจากที่นี่ไปได้อย่างไรหากท่านหาเชือกมาให้ข้าได้ข้าก็จะสามารถทำบันไดลงไปจากหอคอยนี้แล้วก็นั่งบนหลังม้าไปกับท่านได้ดังนั้นพวกเขาจึงทำข้อตกลงกันว่าเจ้าชายจะมาหาเธอทุกเย็นหลังจากที่แม่มดกลับไปแล้วแม่มดไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่ง
ราพันเซลพลั้งปากบอกนางโดยไม่ได้ตั้งใจว่าคุณแม่โกเทลทำไมวันนี้ท่านถึงปีนขึ้นมาช้าจังเลยเจ้าชายใช้เวลาปีนขึ้นมาเร็วกว่าท่านอีกอุ๊ยอะไรนะนี่เจ้าเด็กชั่วเจ้าพูดอะไรออกมาข้านึกว่าได้ซ่อนเจ้าไว้จากโลกใบนี้แล้วนะทำไมเจ้าจึงกล้าทรยศข้าเช่นนี้ด้วยความโมโหนางจึงคว้าผมแสนสวยของราพันเซลและก็ดึงมันออกหลายต่อหลายครั้งด้วยมือซ้ายจากนั้นก็ตัดมันออกด้วยมือขวาตัดฉับฉับแล้วผมเปียแสนงามของราพันเซลก็ตกลงไปกองอยู่กับพื้นแล้วนางแม่มดก็พาเธอไปยังทะเลทรายอันรกร้างว่างเปล่าแล้วก็ทิ้งให้เธอเศร้าโศกเสียใจเมื่อนางพาราพันเซลไปทิ้งที่ทะเลทรายแล้วนางก็กลับมายังหอคอยในตอนเย็นเอาผมเปียนั้นไปผูกกับบานพับของหน้าต่างเมื่อเจ้าชายมาถึงเขาก็ร้องเรียกเหมือนเช่นเคยราพันเซลราพันเซลช่วยปล่อยผมของเจ้าลงมาทีจากนั้นนางก็ปล่อยผมลงมาที่พื้นเจ้าชายปีนขึ้นไปแต่แทนที่จะเจอกับราพันเซลกลับเจอแม่มดที่กำลังจ้องมองเขาด้วยสายตาโหดเหี้ยมอำมหิตฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าปีนขึ้นมาหาสุดที่รักของเจ้าแล้วสินะแต่เจ้านกน้อยตัวนั้นไม่ได้นั่งรอเจ้าอยู่ในรังอีกต่อไปแล้วแมวได้จับมันไปควักลูกตาออกซะแล้วราพันเซลหายตัวไปแล้วเจ้าคงไม่ได้เจอนางอีกต่อไปแล้วฮ่า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 เจ้าชายรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากและด้วยความเจ็บปวดเจ้าชายจึงกระโดดลงไปจากหอคอยแต่ว่าเจ้าชายกลับถูกหนามแหลมทิ่มเข้าที่ในตาขณะที่เจ้าชายเดินไปในป่าด้วยตาที่มองไม่เห็นและก็ไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากรากไม้แล้วก็ลูกไม้ป่าพร้อมกับคร่ำครวญที่เสียคนรักไปหลังจากที่เจ้าชายเดินทางอยู่นานหลายปีด้วยความเสียใจในที่สุดวันหนึ่งเจ้าชายก็เดินทางมาถึงทะเลทรายที่ราพันเซลอาศัยอยู่กับลูกแฝดชายหญิงของเธอตอนแรกเขาได้ยินเสียงซึ่งคุ้นเคยยิ่งนักจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนเมื่อพบกับราพันเซลเธอก็วิ่งเข้ามาซบเขาแล้วก็ร้องไห้และเมื่อน้ำตาของเธอไหลลงไปที่ดวงตาของเจ้าชายเขาก็กลับมามองเห็นอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนเจ้าชายพาเธอกลับไปยังเมืองที่ซึ่งพวกเขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขตราบกาลนานนี่ก็คือเรื่องราพันเซลนะคะเจ้าหญิงผมแสนสวยตัวหญิงผมยาวครับพี่ยาวแล้วก็สวยด้วยนะใช่ไหมใช่ครับผมเป็นสีทองสโนไวท์ผมเป็นสีดำครับอันนี้เป็นสาวผมทองสาวผมทองสาวผมยาวไม่รู้ว่ารักษาผมยังไงนะครับหวีใช้ครีมนวดหรือยังไงเพราะว่าอยู่บนนั้น
เข้าห้องน้ำยังไงเลยเนี่ยนั่นน่ะสิพี่จริงๆผมน่าจะเป็นสังกตังนะครับอาจจะต้องหวีวันละประมาณ2ชั่วโมงถ้ายาวขนาดนั้นมีผมที่มีประโยชน์มากเลยนะคะสามารถที่จะใช้เป็นบันไดได้ด้วยครับและตอนที่นางแม่มดปีนขึ้นมานี่โหตายละโดนถึงหัวใช่โถนิทานก็คือนิทานครับผมรอพันเซลนะคะเด็กๆฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะเรื่องนี้เด็กๆหลายคนน่าจะเคยชมจากเวอร์ชันดิสนีย์เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้ามาฟังอันนี้อาจจะตกใจเล็กน้อยที่เจ้าชายตาบอดเวอร์ชันของดิสนีย์เป็นยังไงเอ่ยก็จะแฟนตาซีแล้วก็ผจญภัยกว่านี้ครับผมประมาณว่าเจ้าชายก็ไม่ใช่เจ้าชายเป็นเปลี่ยนเป็นโจรหนุ่มจะมาตอนแรกจะมาปล้นแต่คิดไปคิดมาก็เลยแบบอ่ะก็เลยต้องพาราพันเซลหนีไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับนางแม่มดก็พอไม่ได้อย่างใจก็โกรธทั้งๆที่จริงๆเนี่ยก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยใช่อารมณ์นึกถึงนี่เลยอ่ะพระสังกับนางพันธุรัตน์อ๋อใช่ครับเอาไปเลี้ยงแต่ว่านางพันธุรัตน์ใช่ไหมนางพันธุรัตน์ครับผมกับพระสังใช่แต่นางพันธุรัตน์นั่นรักพระสังมากนะครับถึงขั้นให้รูปเงาะใช่อันนั้นรักมากมีความผูกพันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นนางแม่มดนางแม่มดนี่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความจริงใจอะไรให้กับใครครับผมแต่ยักษ์นี่มีความจริงใจให้นะหลายคนเลยทีเดียวใช่เพียงแต่ว่ายักษ์เนี่ยอาจจะดุนิดนึงใช่แต่จริงใจสุสาครก็ใช่ไหมพี่ใช่สินสมุทรกับสุสาครที่เป็นผีเสื้อสมุทรไงครับผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรนี่ก็รักพระอภัยมณีด้วยความจริงใจครับรักแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีนะคะเลี้ยงสามีไม่ให้ต้องอนาถรร้อนใจใดๆเลยแต่สามีก็ไปมีกิ๊กเป็นนางเงือกมีกิ๊กเยอะมากแล้วก็มีนู่นมีนี่อีกหลายคนนะคะมีทั้งคนทั้งผีปลายักษ์อะไรหลายสปีชีส์เลยครับอันนั้นก็จริงใจค่ะครับนางพันธุรัตน์นี่ก็จริงใจนะคะรักจริงๆในนิทานไทยยักษ์หลายตนรักเด็กนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโกหกครับแล้วก็ต้องพยายามแปลงร่างให้อยู่ในร่างของมนุษย์เพราะเกรงว่าเด็กเนี่ยจะกลัวกลัวแล้วก็พอรับหลังก็กลายร่างมาเป็นนางยักษ์ครับแล้วก็ไปจับคนกินอะไรแบบเนี้ยครับแต่จริงๆแล้วก็รักรักแบบยักษ์ๆอ่ะครับแต่ว่านางแม่มดนี่ส่วนใหญ่แล้วแบบเหมือนกับไม่ค่อยจริงใจเลยนะเท่าที่เล่ามาเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อประโยชน์บางอย่างเออแล้วพอถึงเวลาทำอะไรไม่ถูกใจนี่ก็เอาตายเลยเอาตายเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะครับผมช่วงหน้าตอบจดหมายนิดนึงนะคะกับข้อความที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้ส่งเข้ามาเสนอเรื่องใหม่มาแนะนำติชมมาแล้วก็ให้กำลังใจมากับหลายช่องทางการติดต่อของเราพักสักครู่ค่ะThis is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะไทย PBS Podcast ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อทักทายพูดคุยเสนอแนะเรื่องใหม่ให้ความคิดเห็นยินดีต้อนรับทุกความเห็นเลยก็ยินดีต้อนรับทั้งทาง YouTube หรือทางเพจนะครับผมถ้าเป็นนอกจากนี้นี่อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าสะดวกสุดก็คงเป็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของ YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับตอนนี้มีความเห็นอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะมีครับผมเป็นทาง YouTube 2ข้อความ3ข้อความได้ครับจากคุณชิตติโชคน่าจะประมาณนั้นนะครับพี่เขียนอันนี้ให้ข้อมูลมาครับว่าอันนี้จากคนคอมแห่งนอตรดามครับอ่าฮะค่ะเป็นประมาณว่าบอกว่าคนคอมที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมีประมาณ3ฉบับครับพี่ฉบับที่1เป็นของอาจารย์ดารณีเมืองมาของสำนักพิมพ์เข้าฟ่างค่ะน่าจะเป็นฉบับย่อนะครับอันนี้คือฉบับที่เรา
อ่านครับผมแล้วก็สองจำได้ว่ามีฉบับย่อเล่มเล็กเท่าฝ่ามือของสำนักพิมพ์เม็ดทรายต่อมาเป็นของสำนักพิมพ์บ้านบนต้นไม้เป็นสำนักพิมพ์ในเครือแบรนด์เอามาพิมพ์ซ้ำอีกทีแล้วก็ฉบับเต็มเข้าใจว่ายาวมากมีนักแปลดังแปลอยู่คงพิมพ์ออกมาขายในปี2564มั้งครับอ๋อแสดงว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการครับผมก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ค่ะฉบับที่เราเอามาอ่านเนี่ยเป็นฉบับที่ฉบับย่อครับค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นคุณสโมเกอร์แมนครับค่ะพิมพ์มาบอกว่าจัดเรียงเพริสจากตอนที่1ไปถึงตอนไทยให้หน่อยครับคือเพริสของห้องสมุดหลังใหม่นะครับจะอัปโหลดตามตอนล่าสุดที่อัปโหลดก็จะเป็นแบบท้ายสุดมาต้นสุดเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายใน YouTube นะครับก็จะเป็นคุณดีเรกครับคิดว่าน่าจะอ่านว่าดีเรกนะครับก็เขียนมาในคอมเมนต์ของนิทานทองอินครับพิมพ์มาว่าดีมากติดตามมาตลอดครับแต่สมัครสมาชิกยากมากเลยหาฟังเรื่องเก่าๆไม่ได้ขอแบบช่องทางง่ายๆหน่อยครับขอบคุณครับก็จริงๆช่องทางของเรามีหลากหลายมากมายนะครับถ้าคุณดีเรกฟังอยู่ทาง YouTube ในช่อง description นะครับในช่องรายละเอียดของคลิปจะมีผมจะใส่ช่องทางที่รับฟังรายการได้ทุกช่องทางไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณดีเรกสะดวกฟังช่องทางไหนก็ลองเข้าไปฟังกันได้ดูนะครับทาง YouTube ก็ประมาณนี้ครับพี่แล้วก็มีทางแฟนเพจ Facebook มาครับโอ้นานๆจะมีคนเมนชั่นถึงรายการเราตรงๆสักทีหนึ่งครับอันนี้คือที่เพจไทย PBS Podcast ครับผมค่ะเป็นคุณดอนน่าครับจากฝรั่งเศสครับผมพิมพ์มาว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีเสียงสวยสง่างามแล้วก็วงเล็บโดยเฉพาะเสียงแม่พลอยน่าจะฟังจากสี่แผ่นดินนะครับออกเสียงชัดเจนอักขระความเป็นไทยครบทรงพลังชวนฝันน่าฟังในทุกตัวละครขอบคุณค่ะและในทุกเรื่องราวบวกประสานเข้ากับเสียงของคุณจิตรินคือสีสันมุกตลกเท่ความเป็นชายดิบสุภาพมีโอ้เนี่ยจะครบแล้วนะครับ มีน้ำใจความแตกต่างที่ต้องมีในแต่ละท้องเรื่องแล้วก็วงเล็บโดยเฉพาะเสียงคุณเจี๊ยกเจ้าของเสียงลิงในไซอิ๋วน่ารักจนอดยิ้มและหัวเราะไม่ได้ในทุกๆครั้งขอบคุณมากครับ ดิฉันติดตามฟังใน YouTube จากประเทศฝรั่งเศสนะคะอ๋อจาก YouTube นะครับ ฟังแล้วหายคิดถึงบ้านและได้ทบทวนทุกๆเรื่องราวที่ได้เคยอ่านมาในสมัยอดีตได้รับความเพลิดเพลินมากๆค่ะขอพระคุณมากๆในความตั้งใจในการทำงานในส่วนของคุณทั้งสองคนและทีมงานห้องสมุดหลังไมค์ของไทย PBS และขอเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจสำหรับคุณทั้งสองคนและทีมงานในการวาดภาพและถ่ายทอดจินตนาการด้วยเสียงที่แสนสวยงามและเปี่ยมด้วยคุณภาพตามลีลาเรื่องราวของผู้แต่งขั้นเทพทั้งหลายนะคะปรารถนาจะฟังเรื่องราวเหล่าเทพสมัยกรีกโอ้โหเพิ่งมีคนเสนอมาใช่ไหมพี่ใช่ปรารถนาฟังเรื่องราวของเหล่าเทพสมัยกรีกและอียิปต์ถ้าคุณทั้งสองคนวาดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเสียงคงเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าสนุกและน่าติดตามมากๆทีเดียวเชียวค่ะติดตามฟังทุกวันนะคะเท่าที่มีเวลาโดยเฉพาะไซอิ๋วติดงอมแงมค่ะขอบคุณมากครับอาการหนักเลยใช่ไหมคะเนี่ยติดงอมแงมนะครับดีค่ะติดห้องสมุดหลังใหม่อย่าติดโควิดนะคะอย่าติดอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ค่ะดีค่ะติดแล้วมีความสุขนะคะสุขภาพก็โอเคค่ะครับผมขอบคุณที่เสนอแนะมานะคะสำหรับเรื่องเทพนิยายกรีกรู้สึกว่าจะมีมากกว่า2ท่านแล้วนะใช่ครับพี่ที่เสนอมาเนี่ยได้ฟังค่อนข้างบ่อยโอเครับไว้รับไว้นะคะรับไว้ครับผมแต่เรื่องหน้าจะไปออกที่เรื่องของใครก็ต้องรอติดตามฟังค่ะครับเรื่องต่อไปตอนนี้นะคะเรากลับมาที่เทพนิยายกริมนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่า
นกทองคำ The Golden Bird ไปฟังกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งมีสวนอันสวยงามอยู่ที่หลังปราสาทของพระองค์ที่นั่นมีต้นแอปเปิลต้นหนึ่งซึ่งออกผลเป็นสีทองเมื่อแอปเปิลสุกพวกเขาก็จะนับไว้แต่ทว่าเช้าวันหนึ่งแอปเปิลหายไปหนึ่งลูกพระราชาโกรธมากและสั่งให้มีคนคอยเฝ้าดูต้นไม้ต้นนี้ทุกคืนดูสิว่าใครจะมาแอบขโมยไปพระราชานั้นมีพระโอรสอยู่3องค์พระองค์ส่งพระโอรสองค์โตไปเฝ้าสวนนั้นตลอดทั้งคืนพระโอรสองค์โตเฝ้ายามอยู่ที่นั่นจนเวลาเที่ยงคืนก็ง่วงนอนเหลือเกินทนง่วงต่อไปไม่ไหวก็เผลอหลับไปเมื่อถึงเวลาเช้าแอปเปิลก็หายไปอีกหนึ่งลูกคืนวันที่สองเป็นเวรของพระโอรสองค์ที่สองซึ่งเจ้าชายก็ทนอยู่ไม่ได้นานเช่นกันประมาณสักเที่ยงคืนเจ้าชายก็เผลอหลับไปอีกและเมื่อถึงตอนเช้าแอปเปิลก็หายไปอีกลูกหนึ่งคราวนี้ถึงตาของพระโอรสองค์ที่สามซึ่งเจ้าชายมีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแต่ว่าพระราชาไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเจ้าชายพระองค์นี้สักเท่าไหร่แล้วก็เชื่อว่าคงจะทำได้ไม่ดีไปกว่าพวกพี่ชายไปแน่ทว่าท้ายที่สุดพระราชาก็ยอมให้เขาได้ทดลองทำคืนนั้นเจ้าชายล้มตัวลงนอนที่ใต้ต้นไม้เพื่อเฝ้ายามแล้วก็บอกกับตัวเองว่าห้ามหลับเป็นอันขาดและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งมาในอากาศเมื่อเจ้าชายเพ่งมองไปท่ามกลางแสงจันทร์เขาก็เห็นนกตัวหนึ่งซึ่งขนของมันส่องประกายวิบวับวิบวับราวกับทองคำกำลังพุ่งตรงมาที่เขาเจ้านกตัวนั้นบินไปเกาะบนต้นไม้แล้วก็จิกเอาลูกแอปเปิ้ลไปเมื่อเจ้าชายเล็งธนูแล้วก็ยิงธนูใส่เจ้านกบินหนีไปได้แต่ลูกธนูของเจ้าชายก็ติดอยู่ที่ขนของมันทำให้ขนนกสีทองร่วงตกลงมาที่พื้นขนหนึ่งเจ้าชายหยิบมันขึ้นมานี่คือหลักฐานชั้นดีเลยเจ้าชายนำขนนกสีทองดังกล่าวไปมอบให้กับพระราชาในเช้าวันต่อมาพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พระราชาฟังพระราชาเรียกที่ปรึกษาของพระองค์มารวมตัวกันและประกาศว่าขนนกนี้มีค่ามากกว่าอาณาจักรทั้งหมดเนื่องจากว่ามันเป็นขนนกที่ล้ำค่ามากดังนั้นขนของมันเพียงอันเดียวจึงไม่เพียงพอสำหรับข้าข้าจึงอยากจะได้เจ้านกตัวนั้นมาไว้ในครอบครองทั้งตัวด้วยเหตุนี้พระโอรสองค์โตจึงออกเดินทางพระองค์เชื่อมั่นในความเฉลียวฉลาดของตัวเองว่าจะต้องเจอกับเจ้านกทองคำในไม่ช้าเมื่อเจ้าชายออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่งก็ไปพบกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่ชายป่าเจ้าชายยกปืนเล็งไปที่มันหมาจิ้งจอกเห็นดังนั้นก็ร้องออกมาว่าเดี๋ยวก่อนท่านอย่ายิงข้าเลย
ข้ามีข้อเสนอดีๆมาให้นะท่านกำลังเดินทางตามหานกทองคำอยู่ใช่ไหมเย็นนี้ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั่นจะมีโรงเตี๊ยม2โรงตั้งอยู่ตรงข้ามกันแห่งแรกจะมีแสงไฟสว่างไสวและมีการดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนานท่านไม่ต้องสนใจแต่ท่านต้องเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมอีกแห่งแทนแม้ว่ามันจะดูไม่น่าเรื่อนรมสักเท่าไหร่เจ้าชายฟังแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าสัตว์โง่เง่าตัวนี้จะมาให้คำแนะนำที่มีเหตุผลกับเราได้อย่างไรกันจากนั้นเจ้าชายก็เล็งลูกดอกใส่มันแต่ว่าเจ้าชายยิงพลาดหมาจิ้งจอกตกใจจนหางชี้แล้วก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่าเจ้าชายออกเดินทางต่อไปเมื่อถึงเวลาเย็นก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั่นมีโรงเตี๊ยมตั้งอยู่สองแห่งจริงๆแห่งแรกมีเสียงคนกำลังร้องรำทำเพลงอยู่ข้างในส่วนอีกแห่งหนึ่งเงียบเหงาแล้วก็ส่ำซ่อข้าคงโง่ไม่น้อยหากว่าข้าเข้าไปในสถานที่ที่น่าหดหู่เช่นนี้ในขณะที่มีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ใกล้ๆด้วยเหตุนี้เจ้าชายจึงเลือกที่จะเข้าไปในโรงเตี๊ยมที่กำลังรื่นเริงแล้วก็พักผ่อนอย่างมีความสุขจนลืมเรื่องของนกตัวนั้นและขนของมันแล้วก็ลืมคำแนะนำดีๆทั้งหมดที่ได้รับมาเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายองค์โตก็ยังไม่กลับมาที่พระราชวังเจ้าชายองค์ที่สองก็เลยเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อตามหานกทองคำเจ้าชายเดินทางไปเจอกับหมาจิ้งจอกเหมือนเดิมแล้วก็ได้รับคำแนะนำดีๆจากมันเช่นเคยแต่เจ้าชายก็ไม่ได้ใส่ใจนักเมื่อเดินทางไปพบกับโรงเตี๊ยมทั้งสองแห่งก็พบกับพี่ชายยืนอยู่ที่นั่นแล้วก็ร้องเรียกผ่านออกมาจากทางหน้าต่างบานหนึ่งเสียงที่ออกมาจากข้างในมีแต่เสียงของความรื่นเริงและสนุกสนานจนทำให้เจ้าชายองค์ที่สองทนไม่ได้ก็เข้าไปในนั้นแล้วก็ดื่มกินอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายองค์เล็กสุดอยากจะออกเดินทางเพื่อลองเสี่ยงโชคดูบ้างแต่พระราชากลับไม่เห็นด้วยข้าว่ามันคงไม่มีประโยชน์หรอกเขาคงไม่มีทางหาเจ้านกตัวนั้นเจอยิ่งกว่าพี่ๆของเขาเสียอีกแล้วถ้าหากเขาต้องไปเจอกับเรื่องร้ายๆเขาก็คงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และพละกำลังของเขาก็คงจะเอาชนะใครไม่ได้ด้วยแต่ในที่สุดพระราชาก็ยินยอมให้เจ้าชายเดินทางเมื่อเจ้าชายเดินทางไปถึงชายป่าเจ้าชายก็ไปพบกับหมาจิ้งจอกมันร้องขอให้เขาไว้ชีวิตแล้วก็มอบคำแนะนำที่ดีให้เจ้าชายยอมปล่อยไปแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆเจ้าหมาจิ้งจอกข้าจะไม่ทำอันตรายอะไรเจ้าหรอกท่านจะไม่นึกเสียใจเลยที่ทำแบบนี้ท่านจะเดินทางไปถึงจุดหมายในไม่ช้านี้ขึ้นมานั่งบนหางข้าสิเจ้าชายทำตามที่หมาจิ้งจอกบอกจากนั้นเจ้าหมาจิ้งจอกก็เริ่มออกวิ่งมันวิ่งกระโดดข้ามต่อไม้และก้อนหินอย่างรวดเร็วจนได้ยินเสียงลมผ่านหัวทั้งคู่ไปและเมื่อพวกเขามาถึงยังหมู่บ้านชายหนุ่มก็ลงจากหางของหมาจิ้งจอกแล้วเดินไปตามที่หมาจิ้งจอกแนะนำโดยเข้าไปที่โรงแรมหลังที่ดูซอมซ่ออย่างไม่ลังเลใจแล้วก็ผ่านคืนนั้นไปอย่างสงบเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าชายเดินออกไปที่ทุ่งหญ้าก็ไปเจอหมาจิ้งจอกซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นหมาจิ้งจอกบอกว่า
้าจะบอกท่านว่าท่านจะต้องทำอะไรต่อไปอีกท่านต้องเดินทางต่อไปจนถึงปราสาทแห่งหนึ่งข้างหน้าปราสาทนั้นมีกองทหารขนาดใหญ่ยืนตั้งแถวอยู่แต่ท่านไม่ต้องไปสนใจพวกเขาเพราะว่าพวกเขากำลังหลับและก็กรนกันสนั่นหวั่นไหวอยู่เดินผ่านพวกเขาเข้าไปในปราสาทแล้วเดินทะลุผ่านไปยังทุกห้องจนถึงห้องที่มีกรงไม้ของเจ้านกทองคำห้อยอยู่ใกล้ๆกันจะมีกรงสีทองที่ว่างเปล่าวางอยู่ท่านต้องระมัดระวังให้ดีอย่าเอาเจ้านกตัวนั้นออกจากกรงเก่าที่น่าเกลียดของมันเพื่อมาใส่กรงใหม่ที่สวยกว่าหากท่านทำเช่นนั้นจะเกิดอันตรายกับท่านเมื่อมันพูดจบเจ้าหมาจิ้งจอกก็บอกให้เจ้าชายกระโดดขึ้นมาบนหางของมันอีกครั้งซึ่งเจ้าชายก็ทำตามจากนั้นมันก็กระโดดข้ามต่อไม้แล้วก็ก้อนหินอย่างรวดเร็วจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านหัวทั้งคู่เมื่อเจ้าชายไปถึงปราสาทเจ้าชายก็เจอทุกอย่างตามที่หมาจิ้งจอกบอกท้ายที่สุดเจ้าชายได้เข้าไปถึงห้องพักที่มีกรงไม้ของเจ้านกทองคำแขวนอยู่ส่วนกรงสีทองอีกอันก็วางอยู่ใกล้ๆในห้องนั้นยังมีลูกแอปเปิลสีทอง3ลูกเจ้าชายคิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้เจ้านกแสนสวยต้องอยู่ในกรงที่น่าเกลียดเช่นนี้ต่อไปเจ้าชายจึงเปิดประตูกรงออกไม่เชื่อสุนัขจิ้งจอกเจ้าชายอุ้มมันออกมาเพื่อจะเอามันไปใส่ในกรงสีทองในนาทีนั้นเองเจ้านกก็ร้องเสียงดังขึ้นมาจนทำให้บรรดาทหารตื่นแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาจับตัวเจ้าชายก่อนที่จะจับเจ้าชายเอาไปขังคุกเช้าวันต่อมาเจ้าชายถูกนำตัวมาพิพากษาต่อหน้าผู้พิพากษาเมื่อเขารับสารภาพทุกอย่างศาลก็ตัดสินประหารชีวิตแต่พระราชาของเมืองนั้นบอกว่าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าชายหากว่าเจ้าชายจะยอมทำตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาจะต้องไปนำม้าทองคำซึ่งมีฝีเท้าว่องไวยิ่งกว่าสายลมมาเมื่อนั้นเขาก็จะได้รับนกทองคำเป็นรางวัลด้วยเหตุนี้เจ้าชายจึงออกเดินทางเพื่อตามหาม้าทองคำแต่เจ้าชายก็ได้แต่ถอนใจด้วยความเศร้าโศกเพราะไม่รู้ว่าจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรทันใดนั้นเจ้าชายก็เห็นหมาจิ้งจอกเพื่อนเก่านั่งอยู่ที่ริมถนนเห็นแล้วใช่ไหมล่ะท่านเกิดเรื่องจนได้เพราะท่านเนี่ยไม่ยอมทำตามที่ข้าบอกแต่ท่านก็กล้าหาญมากนะข้าจะพาท่านไปและจะบอกท่านเองว่าท่านจะไปหาม้าทองคำตัวนั้นได้จากไหนท่านจะต้องเดินทางมุ่งหน้าไปจนกว่าจะเจอกับปราสาทแห่งหนึ่งที่นั่นจะมีม้าทองคำยืนอยู่ในคอกของมันที่หน้าประตูคอกจะมีพวกคนเลี้ยงม้านอนขวางอยู่แต่พวกเขาหลับสนิทและกรนเสียงดังสนั่นท่านจงเข้าไปค่อยๆนำม้าตัวนั้นออกมาแต่ท่านต้องจำไว้อย่างหนึ่งท่านต้องค่อยๆใส่อานที่ทำจากหนังและไม้ธรรมดาให้กับมันไม่ใช่เอาอานทองคำที่แขวนอยู่ใกล้ๆไม่เช่นนั้นมันจะทำตัวไม่ดีกับท่านจากนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็สะบัดหางตัวเองแล้วก็เรียกเจ้าชายให้ขึ้นมานั่งบนนั้นก่อนจะกระโดดข้ามต่อไม้และก้อนหินอย่างรวดเร็วจนลมพัดผ่านเส้นผมพอเข้าไปทุกอย่างก็เป็นดังที่เจ้าหมาจิ้งจอกบอกไว้ไม่มีผิดเจ้าชายกับหมาจิ้งจอกมาถึงคอกของม้าทองคำและในขณะที่เจ้าชายกำลังสวมอานม้าธรรมดาอยู่นั้นเจ้าชายก็คิดในใจว่าเจ้าม้าแสนสวยตัวนี้จะเสื่อมเสียเกียรติแค่ไหนที่ข้าไม่ได้สวมอานดีๆให้กับมันเพราะดูจะเหมาะสมกับมันมากกว่าทันใดนั้นเอง
ไม่นานหลังจากที่เจ้าม้ารู้สึกได้ว่าอ่านทองคำโดนตัวของมันมันก็เปล่งเสียงร้องฮี้ฮี้ออกมาทำให้คนเลี้ยงม้าตื่นขึ้นแล้วก็พากันจับตัวเจ้าชายไปขังเอาไว้ในคุกเช้าวันต่อมาเจ้าชายก็ถูกนำตัวไปพิจารณาโทษแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ทว่าพระราชาของเมืองให้สัญญาว่าจะปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระและมอบม้าทองคำให้ถ้าหากว่าเขาสามารถนำตัวเจ้าหญิงโฉมงามที่อยู่ในปราสาททองคำที่อยู่ไกลออกไปกลับมามอบให้เขาได้เจ้าชายออกเดินทางด้วยความหนักใจจากนกทองคำกลายมาเป็นม้าทองคำกลายมาเป็นเจ้าหญิงอีกแล้วแต่ด้วยความโชคดีเจ้าชายมาเจอกับเจ้าหมาจิ้งจอกผู้ซื่อสัตย์อีกครั้งข้าน่าจะปล่อยให้ท่านเนี่ยเผชิญโชคร้ายคนเดียวนักเชียวแต่ข้าก็เห็นใจท่านเลยว่าจะมาช่วยท่านอีกสักครั้งหนึ่งข้าเนี่ยจะพาท่านไปถึงปราสาททองคำแห่งนั้นให้ได้ท่านจะต้องไปถึงที่นั่นในเวลาเย็นและเมื่อถึงเวลากลางคืนในช่วงที่ทุกอย่างเงียบสงบเจ้าหญิงผู้เหลือโฉมจะเข้าไปอาบน้ำเมื่อเธอเข้าไปยังโรงอาบน้ำท่านจงเข้าไปหาเธอแล้วก็จุ่มพิษเธอจากนั้นเธอก็จะตามท่านมาเองท่านต้องนำเธอออกมาและห้ามใจอ่อนต่อคำขอร้องของเธอหากว่าเธอขอให้ท่านพาพ่อแม่ของเธอไปด้วยเพราะมันจะทำให้ท่านโชคร้ายอันนี้ก็มีข้อแม้อีกแล้วมีข้อควรระวังจากนั้นเจ้าหมาจิ้งจอกก็สะบัดห่างเจ้าชายก็ขึ้นไปนั่งบนนั้นก่อนที่หมาจิ้งจอกจะกระโดดข้ามตอไม้แล้วก็ก้อนหินอย่างรวดเร็วจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านเส้นผมของทั้งคู่ไปเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงปราสาททองคำทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เจ้าหมาจิ้งจอกได้พูดเอาไว้เจ้าชายเฝ้ารอจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อทุกคนหลับสนิทและเจ้าหญิงผู้เลอโฉมกำลังเดินไปที่โรงอาบน้ำเจ้าชายเดินตรงไปหาเธอจุ่มพิษเธอหนึ่งครั้งจนเธอยินยอมที่จะเดินทางไปพร้อมกับเขาแต่เธอก็ได้ขอร้องเขาอย่างจริงจังทั้งน้ำตาว่าเธอไม่สามารถจะทิ้งพ่อแม่ของเธอได้หากจะพาเธอไปก็ต้องพาพ่อแม่ไปด้วยตอนแรกเขาปฏิเสธคำขอร้องของเธอแต่เมื่อเธอร้องไห้คร่ำครวญมากขึ้นพร้อมกับล้มตัวลงไปนั่งอยู่ที่เท้าของเขาเจ้าชายก็ต้องยอมจำนนด้วยความใจอ่อนไม่นานหลังจากเจ้าหญิงพาพ่อของเธอมายืนอยู่ตรงหน้าเขาทันใดนั้นเองคนทั้งหมดที่อยู่ในปราสาทก็ตื่นขึ้นชายหนุ่มจึงถูกจับตัวไปขังในคุกเช้าวันต่อมาพระราชาของเมืองนั้นก็บอกกับเจ้าชายว่าชีวิตของเจ้าอยู่ในกำมือข้าแล้วนอกเสียจากว่าเจ้าจะย้ายภูเขาที่เห็นจากหน้าต่างของข้าให้ออกไปพ้นจากสายตาและทำให้ข้ามองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันซึ่งข้าไม่เคยได้เห็นมาก่อนข้าให้เวลาไม่เกิน8วันถ้าทำได้ข้าก็จะยกลูกสาวของข้าให้เจ้าเป็นการตอบแทนขอเสนอจูงใจเหลือเกินด้วยเหตุนี้เจ้าชายจึงเริ่มทำงานเจ้าชายขุดดินด้วยพลั่วโดยไม่ยอมหยุดพักพอถึงวันที่7เจ้าชายก็เห็นว่ามันเพิ่งสำเร็จไปเพียงน้อยนิดทำมาตั้ง7วันแต่เหมือนกับว่างานมันแทบจะไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยพระองค์รู้สึกเศร้าใจแล้วก็สิ้นหวังเป็นอย่างมาก
จนเมื่อถึงเย็นวันที่7เจ้าหมาจิ้งจอกก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็กล่าวกับเจ้าชายว่าท่านไม่สมควรจะต้องเจอเรื่องแบบนี้เลยข้าจะช่วยท่านเองตอนนี้ท่านจงรีบนอนพักผ่อนซะข้าจะทำงานแทนท่านเองเอาละค่ะก็ทิ้งท้ายเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะว่าวันไหนที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าชายจะไปเจออะไรอีกนะคะรู้สึกว่าเจอโจทย์เยอะเหลือเกินเจอแล้วเจออีกครับพี่แก้ข้อนี้เสร็จต้องไปแก้ข้อนั้นต่ออืมนี่มันข้อสอบอะไรนี่แก้กันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับแต่ก็โชคดีที่มีเพื่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกไหมคะนี่ที่เจ้าหมาจิ้งจอกเนี่ยดูจะเป็นเพื่อ นที่ดีปกตินี่จะเจ้าเล่ห์แสนกลตลอดใช่นี่คือเรื่องนกทองคำ The Golden Bird นะคะของเทพนิยายกริมฉบับของสำนักพิมพ์ Freeform ค่ะคุณประวันทรงมันดิตเป็นผู้แปลนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์ Freeform ที่เอื้อเฟื้อต้นฉบับให้เราได้นำมาเล่าให้ได้ฟังนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆได้ฟังเทพนิยายชั้นดีที่สองพี่น้องชาวเยอรมันได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงไว้นะคะให้เราได้อ่านกันซึ่งมันก็อาจจะมีความแตกต่างบ้างกับเวอร์ชั่นของหนังสือหรือว่ากับของหนังที่เราเคยได้ผ่านตามานะคะอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวใช่ไหมใช่ครับพี่กับของดิสนีย์กับของหนังสือการ์ตูนนิทานอะไรต่ออะไรเพราะว่ามีการเล่ากันแบบหลายสำนวนเหลือเกินครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะคุณสามารถติดตามได้หลายช่องทางแล้วก็ติดต่อกันได้หลายช่องทางเช่นเดียวกันค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะฟังรายการของเรานะครับก็ทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ครับผมแอปพลิเคชัน thaipbspodcast แอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์นะครับทาง Google Podcast Apple PodcastPodbean Spotify นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมหรือว่าสื่อสารมาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วห้องสมุดหลังไมค์ขอปิดทำการก่อนแล้วก็ตอนต่อไปนะคะกลับมาฟังกันต่อว่าตกลงเจ้าชายเนี่ยเมื่อไหร่นะจะทำโจทย์เสร็จสิ้นสักทีได้รับรางวัลสักทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts